สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องก้าจะมารีวิวดีโน่สกุชชี่อะควาเรียมนะครับวันนี้น้องก้าจะมารีวิวเป็นรูปจระเข้ใช่ไหมครับไหนน้องก้าแกะให้เพื่อนๆดูหน่อยครับแกะได้ไหมครับว้าวนี่นะครับนี่สกุชชี่เราจะเป็นรูปจระเข้มีทั้งหมด3แบบนะคะแต่ว่าวันนี้น้องก้าวเลือกมารีวิวก็คือเป็นรูปจระเข้นะครับสามารถบีบได้ไหนน้องก้าวเอาตัวจริงมาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนี่มี3แบบมีปลามีเต่ามีจระเข้แต่ว่าวันนี้น้องก้าวได้จระเข้มานะครับดูสินี่คือจระเข้ของน้องก้าวนะครับอุ้ยน่ารักจังเลยดูสิตาปูออกมาเลยแม่บีบดูน้องก้าวบีบดูสินี่เราสามารถบีบอย่างนี้ก็ได้นี่จะมีไข่ออกมาอย่างนี้เหรอบีบให้ไข่ออกมาน้องก้าวดึงตรงหางก็ได้นะดึงตรงหางกับปากไหนดึงดูสิไหนนี่ดึงอย่างนี้ดึงหางสิแม่จะจับหัวให้ดึงหางไปดึงหางดึงครับดึงนี่เราดึงแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวแม่จะปล่อยนะแล้วก็บีบให้เพื่อนดูหน่อยครับได้ครับแม่ครับสามารถบีบได้หลายแบบบีบเล่นเลยเป็นการบริหารบีบยังไงเป็นการบริหารกล้ามมือกล้ามเนื้อมือนะครับกล้ามมือมัดเล็กนะครับน่ารักด้วยนี่ดูสิน่ารักไหมน่ารักน่ารักหรือน่ากลัวเนี่ยเล่นยืดฮึบยืดได้ด้วยฮะยืดได้ด้วยแม่จับตัวยืดอีกทียืดแรงไม่ได้เดี๋ยวจะขาดออกเหมือนยืนลีลูกตาฮะใช่ยืนลีลูกตาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นตาของจระเข้ครับเพื่อนเพื่อนลีลูกตาของจระเข้นี่ตรงข้างหลังก็มีครีบสีฟ้าด้วยดูมันกระดิ่งได้เนี่ยนี่เรายืดแบบนี้ก็ได้ดูออกมาตรงปากอุ้ยดูสิว้ายเม็ดใสๆเต็มเลยครับเพื่อนเพื่อนดูสิน่ารักจังเลยตรงท้องตรงมือออกหมดเลยดึงแล้วก็ดึงที่หางสิเฮ้ยก็บอกกันนะดึงดีว้ายยืดได้ยาวมากเอาไหมพอแล้วครับอุ้ยแข็งแรงมากเลยเหมาะสำหรับให้เพื่อนๆไปลองเล่นดูนะครับพอแล้วครับดูมันออกตรงปากแล้วอุ้ยออกตรงปากแล้วอุ้ยจับเลยแม่ขอจับหน่อยแม่คะแม่คะบีบก็จะจับอุ้ยอย่าไปทำเดี๋ยวแตกไม่เอาแม่บีบอุ้ยเดี๋ยวแต่โผล่ตรงตูดอีกโผล่ตรงปากอีกโผล่ตรงตูดโผล่ตรงปากบีบอะไรเป็นอะไรครับตอนนี้น้องก้าวก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเดี๋ยวน้องก้าวจะไปเล่นสกุชชี่รูปจระเข้นะครับเพื่อนอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องก้าวด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนอย่าบีบอีกทีสิบีบอีกทีสิบีบเป็นไข่ออกมาอุ้ยไข่เต็มท้องเลยก็จะบีบตรงหางมันไข่เต็มท้องเลยยืดหางอีกทีสิด
ึงดึงหางดึงหาง